เรียนจบด้วยจะมีการต่อโทสอบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หนูต่อปริญญาโทแล้วต่อที่รัตนบัณฑิตสาขาอะไรหนูรัฐศาสตร์คณะศาสตร์ค่ะก็สอบไปแล้ว4วิชาผม4วิชาก็จบค่ะถือว่ารวดเร็วมากประมาณปีก็อีก8เดือนต้องอยากจะเป็นอะไรคะความฝันของเราจริงๆแล้วจ๊ะเรียนไม่มีคือเป็นคนไม่ได้มีความฝันอะไรเลยอะพี่เพราะว่าที่เรียนมาจบบริหารมาก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ที่มาเรียนเพราะว่าพ่ออยากให้เรียนเพราะว่าพ่อบอกว่าตอนที่เราไม่มีตังค์เรายังขวนขวายหาเงินมาเรียนเลยแล้วตอนนี้พอมีบ้างแล้วก็เลยเอาตังค์ไปเรียนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเฮิร์ตกับความรักที่เจ้าจะหาเวลาไม่ไม่ส่งหนังสือหนูไม่เคยเฮิร์ตกับความรักหรอกพี่หัวใจมีไหมครับก็มีนะพี่จะเป็นแบบเป็นกิ๊กเงี้ยไม่มีแฟนแสดงว่าเราก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมเยอะไหมก็ฟาดเรียบนะคะใช่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 เป็นก็ยังเป็นสาวหล่อเหมือนเดิมก็มีสาวหล่อบ้างผู้ชายบ้างหัวฟันเต็มไปหมดเรายังเป็นสเปคเดิมไหมสาวหล่อคือจ้าบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าที่มีแฟนทอมตอนนั้นใช่ป่ะพี่ตอนนั้นเรามีแฟนทอมแต่ต่อไปไม่รู้ว่าจะเป็นทอมหรือผู้ชายชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าหนูอ่ะจะไม่อะไรแน่นอนเลยเพราะหนูกลัวพูดไปว่าเอ้ยต้องเป็นทอมตลอดแล้วต่อไปเป็นผู้ชายเนี่ยหนูก็กลัวคนมาว่าไงก็เลยว่าสองอย่างนี้แหละดีแล้วค่ะยังมีตังค์เนาะหรือยังคุยกันอยู่อะไรคือก็ยังคุยกันเพราะว่าด้วยงานด้วยสายงานที่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตามง้อไหมคงไม่ง้อหรอกพี่หนูออกจากชีวิตเขาได้ก็คงสบายใจเลยไม่มีตังหิดใจอะไรอย่างงี้มั้งหรอไม่คุยกันไม่ตังหิดใจอะค่ะพี่เพราะหนูกำลังมีคลิปด้วยใช่เริ่มคุยเข้ามาในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่ามันดูดีไหมมันดูชื่นกว่าไหมเออจริงๆแล้วอ่ะจ้าเป็นคนคุยกับใครก็ได้ที่สบายใจเพราะว่าจ้าเป็นคนที่ทำงานทุกวันอยู่แล้วพี่ได้แค่คุยไม่ได้เจอไม่ได้อะไรเงี้ยก็แบบได้แค่คุยอย่างเงี้ยขนาดแบบเล่นในกรุงเทพอย่างเงี้ยพี่เขาก็มีงานของเขาทำงานของเขาไปก็ไม่ได้เจอกันก็ใครคุยใครสบายใจก็คุยกับคนนั้นครอบครัวเราแฮปปี้โอเคที่เราชอบแบบนี้ด้านแบบนี้พ่อกับแม่เหรอคะพ่อกับแม่ไม่เคยโอเคไม่เคยโอเคเรื่องแฟนเลยคือไม่เคยโอเคเรื่องใช่เขาไม่อยากให้มีเขาก็กลัวว่าเพราะหนูเป็นคนตรงมากถ้าสมมติว่าหนูแบบเออคนนี้คือแฟนอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกเลยว่าแฟนและคือหนูด้วยความเป็นเด็กของหนูพี่หนูก็มีแฟนตลอดเลยเปลี่ยนตลอดอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีใช่ป่ะพ่อกับแม่ก็เลยไม่ค่อยโอเคเรื่องความรักเท่าไหร่ใช่ไม่ได้เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้แต่คือแบบแต่คุยดีละคนใช่คือด้วยความเป็นเด็กและเราก็เป็นนักร้องก็เจอคนไปทั่วอะไรเงี้ยเจอใครหนูก็คุยหมดอ่ะถ้าใครบอกว่ารู้จักจ๊ะคุยกับจ๊ะไม่แปลกไม่แปลกแต่ว่าตอนนี้เหมือนจ๊ะบอกว่าเหมือนกำลังมีคนคุยอยู่นี่เป็นคนในหรือคนนอกหรือคนรองเป็นผู้ชายคนในหรือคนนอกของการเป็นคนนอกไม่ค่อยต้องการค่ะไปเจอกันยังไงก็เจอไปงานนี่แหละพี่เจอกันอะไรเงี้ยเขาว่าตามหนูมาตั้งแต่หนูเป็นจ๊ะคันหูอ่ะและเขาก็บอกว่าที่พี่ให้หนูอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้หนูมีเหมือนคนอื่นให้หนูมีประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นกำลังใจเหมือนเป็นพ่อยกอ่ะพ่อยกเป็นแฟนคลับหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นนั้นไม่ใช่แฟนคลับหรอกพี่น่าจะเป็นพ่อยกอะไรอย่างเงี้ยเยอะกว่าค่ะก็เป็นสิบอ่ะพี่แก่มากเวลาโทรมาหมดอารมณ์เลยก็ยังไม่มีอะไรยังไม่คือหนูเป็นคนแบบอะไรแบงค์พันอะไรอย่างงี้มีแบบหน้าเวทีอย่างงั้นน่ะใช่เพราะจ๊ะแบบเวลาไปเล่นงานหนูก็ชอบให้เขาตามไปเขาไม่ชอบตามนะเพราะเขาต้องตบรางวัลหนูไงคือว่านี่เนี่ยจะซื้อนู่นซื้อนี่มาตบรางวัลหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ว่าตลอดไงกลัวตบรางวัลแนะนำไปรู้จักกับครอบครัวเราหรือยังไม่เคยเลยค่ะมีเมื่อ2ปีที่แล้วหนูขึ้นบ้านใหม่เขาก็เอาของรางวัลไปให้เลยเขาบอกจะมีไหมครับเพราะพ่อเราก็ชื่นชื่นว่าห่วงเราเหมือนกันเลยไม่มีอะค่ะพี่เพราะว่ารอยแค่ใจก่อนหนูก็กับพี่เขาก็ประมาณ 40% อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องความรักหนูยังไม่โฟกัสมากเพราะว่าอายุหนูแค่23เองพี่คือแบบก็อยากเรียนทำงานไปก็อะไรอย่างเงี้ยคือก็ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอาจารย์คะตั้งแต่ทำอัพไซด์ขึ้นมาเป็นไงคะงานแฟชั่นแฟชั่นเซ็กซี่เรามีติดต่อเข้ามั้ยมีเยอะอะค่ะแต่ก็แล้วแต่ค่ายจะให้ไปมีบ้างหรือยังที่ถ่ายแล้วหรือว่ากำลังมีถ่ายไปแล้วค่ะหนังสือรัดแบบบิกินี่ถูกใจมากไม่เหมือนหนูเลยเขาไม่ชมเลยว่าตั้งแต่เราทำขึ้นดูแบบว่าเอาดูมั่นใจขึ้นดูสวยขึ้นจริงๆแล้วหนูทำมาเพื่อความมั่นใจนี่แหละไม่ได้ทำให้มันใหญ่เกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทำมาแล้วดูอย่างเงี้ยนี่หนูดันนะพี่ใช่ถ้าหนูไม่ดันก็ปกติอันนี้หนูดันมาก็เลยมีเนินขึ้นมาเลย
จะมีไปอัพเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้มั้ยคะหรือว่าอัพอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วค่ะก็คงไม่อัพอะไรแล้วแต่หมอบอกว่าจะให้หนูไปทําต้นอะไรเงี้ยต้นแต่ยังไม่ไปทําเพราะว่าใจหนูก็ไม่ทำหรอกเพราะตอนหนูทำหน้าอกนะต้องนอนง่ายนอนคว่ำไม่ได้แต่ถ้าหนูไปทำก้นหนูต้องนอนคว่ำนอนคว่ำไม่ได้ต้องนอนเอ้ยต้องนอนคว่ำนอนง่ายไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันก็ทรมานก็ยังไม่ไปทำหรือว่าทำอกอย่างเดียวก็พอใจแล้วเนาะใช่ก็คือแบบก็ยังเป็นจ้าคนเดิมอ่ะพี่ถ้าหนูไปทำก้นด้วยมันก็จะเป็นอย่างนี้ป่ะมันดูเรื่องไม่ใช่จ้าอะไร